เรารู้สึกว่ามันเป็นแบบดิสนีย์คลาสสิกเหมือนช่วงยุคแรกๆมากๆเห็นคาแรคเตอร์ที่เป็นอีสเตอร์เอ็กมีคุณปู่ของอาชาที่อายุ100ปีพอดีทุกคนมันแบบคู่อินซิเดนต์ไปปะคู่อินซิเดนต์แบบดิสนีย์100ปีแล้วคุณปู่100ปีสวัสดีค่ะกระช่องติ๊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 งเป็นคนเดิมแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง Wish จากดิสนีย์กันนะคะจะบอกว่ามันจะมีสปอยเรื่องนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็แบบยังไม่อยากฟังสปอยก็ข้ามไปก่อนแต่ถ้าใครอยากฟังสปอยก็พอมาเลยทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลที่ทีมงานแต่ละคนได้เจอมาเท่านั้นไม่ได้ชี้นำว่าถูกหรือผิดแต่อย่างใดบทในเรื่องวิชเรื่องวิชมันเป็นเหลืองเหลืองเหลืองเรื่องวิชมันเป็นเรื่องที่เซเลบเรต100ปีของดิสนีย์เนาะเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบดิสนีย์คลาสสิกเหมือนช่วงยุคแรงๆมากๆอาจจะเพราะว่าเขาตั้งใจที่จะทำเรื่องออโรราเปิดมันก็จะเป็นแบบเป็นหนังสือก็เปิดมาเหมือนกันซึ่งมันแบบคงความคลาสสิกของเรื่องแบบดิสนีย์สมัยแบบเริ่มต้นมันไม่ได้มีอะไรที่แปลกตาแปลกใจแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแฟนคลับดิสนีย์เรารู้สึกว่าแบบดูแล้วมันรู้สึกแบบทัชเห็นคาแรคเตอร์ที่เป็นอีสเตอร์เอ็กเยอะไปหมดเลยมาจากเรื่องนี้นี่นะเรื่องมาจากเรื่องนี้นี่นะเหมือนทบทวนเรื่องราวของดิสนีย์มากกว่าเท่าที่พี่ฝนที่เป็นผู้กำกับคนไทยเนาะเหมือนเขาจะพูดถึงเรื่องความฝันของการอยากจะเป็นอะไรสักอย่างผู้กำกับน่าจะอยากส่งต่อความรู้สึกนี้ออกมาจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งในเรื่องนี้มันจะมีนางเอกที่ชื่ออาชาอันนี้เท่าที่วิเคราะห์เองนะจะมีคุณปู่ของอาชาที่อายุ100ปีพอดีทุกคนมันแบบคู่อินซิเดนต์ไปปะคู่อินซิเดนต์แบบดิสนีย์100ปีแล้วคุณปู่100ปีซึ่งพ่อของอาชาเสียแล้วเหมือนกับคุณวอลดิสนีย์หรือเปล่าหรือมีความแบบเปรียบเลยหรือเปล่าถ้าเปรียบเทียบเป็นสมการนะมี4คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คือคุณปู่ที่เป็นดิสนีย์อะไรกับดิสนีย์แลนด์บริษัทดิสนีย์100ปีพอดีแล้วก็คุณพ่อที่เสียไปแล้วที่สอนให้อาชาขอพรจากดวงดาวก็คือให้ทำตามความฝันนะก็คือเหมือนคุณวอลที่สอนให้แบบทำความฝันเถอะทุกคนอย่าแบบจับทิ้งความฝันตัวเองอะไรเงี้ยเข้าใจมั้ยนั่นแหละแล้วอาชาก็เป็นทุกคนทีมงานดิสนีย์ที่แบบไปกันตัวละครที่ชอบเอาแบบที่ชอบจริงๆอ่ะคือตัวดาวคือเต็มไปด้วยความแบบโพสิทีฟเต็มไปด้วยแบบเธอทำไม่ได้หรอฉันว่าเธอทำได้นะอะไรแต่ว่าที่รู้สึกว่าตัวละครที่ชอบในเรื่องของความแบบเทาจนมาดำก็คือราชาแมกนิฟิโก And this is the thanks I get. เขาพยายามจะดีแล้วแหละเขาแต่ว่าทุกอย่างมันมีสิ่งแล้วมันมีหลายๆอย่างที่มันถูกเข้ามาแล้วมันก็แบบครอบงำแล้วก็กลายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ชอบเพราะว่าแบบที่เขาเป็นแบบนั้นแต่ชอบที่ดิสนีย์กลับมาครีเอทคาแรคเตอร์แบบนั้นมาอีกครั้งนึงโปรดักชันดีไซน์ทุกคนคือจะบอกว่าโปรดักชันดีไซน์คือทุกสิ่งเลยเพราะว่าแฝงนู่นนั่นนี่นู่นนี่เยอะอย่างเช่นช่วงที่แบบอาชากำลังแบบถูกไล่ล่าตามเนี่ยถ้าทุกคนเห็นภาพแบบลาพันเซลที่เป็นรูปของฟลินอะเหมือนกันเดะเลยทุกคนมันแบบเหมือนเขาตั้งใจที่จะทำให้ออกมาแบบให้เรานึกถึงว่าหรือแม้กระทั่งบับโบต่างๆก็จะมีความฝันของการบินหรือว่าความฝันแบบเรื่องชุดเรื่องตัดเย็บอะไรเงี้ยที่มันแบบชุดออโรราหรืออะไรเงี้ยโปรดักชันดีไซน์อีกอย่างหนึ่งที่แบบที่ชอบคือเรื่องของสีรู้สึกว่าเข้าใจทำนะในเรื่องของการเลือกชื่อเมืองว่าโรซัสโลโก้ของตัวเมืองอ่ะคือกุหลาบโรซัสแล้วคือเมืองอ่ะมันเป็นสีแดงหมายถึงว่าแบบโลโก้ของมันเป็นสีแดงแต่ว่าพระราชาใส่สีฟ้าเฮ้ยคือแบบติดตามกันโรซัสโรสเนี่ยมันเป็นสีแดงมันจะหมายถึงความรักที่ทำหนังเรื่องนี้เป็นเมืองเรื่องนี้ออกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยความรักมันบริสุทธิ์รู้สึกมันแฝงความหมายอะไรอย่างเงี้ยเยอะดีหรือแม้กระทั่งอุโมงค์ลงมาข้างล่างของแมกนิฟิโก้ทำเหมือนเรื่องออโรราทุกคนมารีพรีเซนต์ที่แบบค่อยๆแบบลงมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนแล้วมันเป็นสีเขียวอ่ะปราสาทอย่างเงี้ยทุกคนเขาทำปราสาทของเมืองโรซัสเป็นเหมือนแบบปราสาทหลายๆอันแบบของหลายๆเรื่องรวมกันอ่ะแต่ที่มันชัดมากคืออันที่มันเป็นแบบที่มันเหมือนของแอรีปุ๊บปุ๊บจริงๆถ้าข้ามไปเรื่องของโปรดักชันดีไซน์แล้วไปพูดถึงของตัวสัญญาในตัวบทนะจะบอกว่ามันมีคาแรคเตอร์นึงที่เป็นเพื่อนนางเอกอะเหมือนสโนว์ไวท์เลยอะแต่ว่าแค่ใส่แว่นอะผมบ๊อบแล้วก็สีเสืออะไรเงี้ยเพื่อนของอาชาประมาณ7คนอะเป็นเหมือนคนแค่ทั้ง7อะโป
รู้สึกว่ามันอาจจะแบบมีอะไรพิเศษตรงนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างของอาชาที่สมมติว่าอย่างตัวเรื่องของถงโรซัสเป็นสีแดงใช่ปะแล้วแมนิฟิโกเป็นสีฟ้าแต่ตัวต่างหูที่อาชาใส่เป็นสีขาวเป็นโลโก้ของเมืองเลยเป็นสีขาวอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันดีอ่ะแล้วยิ่งในตรงเทเลอร์ที่แบบว่าก่อนที่จะเข้าปราสาทอ่ะทุกคนมันเหมือนเรากำลังเข้าสวนสนุกดิสนีย์เขาใส่แบบสัญญาเยอะมากCG ในเรื่องเขาบอกว่า CG ในเรื่องคือมันเป็น 3D ผสม 2D เนาะก็คือ 3D เป็นตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ข้างหลังเป็น 2D เป็นภาพสีน้ำมันโอเคนะเราไม่ได้ติดอะไรเลยแล้วว่ามันก็สวยดีเหมือนเขาพยายามทำเป็นเหมือน contemporary ระหว่างสมัยเริ่มต้นกับสมัยล่าสุดดูแล้วก็ไม่ขัดโอเคสวยงามเพลงที่อยู่ในเรื่องเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เพลงเยอะมากเพลงมันแทรกเยอะมากทุกคนบางทีเราอ่ะไม่ได้อะไรนะเป็นแฟนดิสนีย์นะแต่รู้สึกว่าบางช่วงไม่ต้องมีเพลงก็ได้อ่ะเลยอยากให้มันเป็นแบบไวบ์ของที่แบบเป็นไดอะล็อกมากขึ้นอ่ะเพราะเพลงเยอะมากเยอะมากชอบอันที่เมกทิฟิโก้ร้องกับอาชาร้องด้วยกันช่วงแรกเกี่ยวกับพอนะจริงๆชอบที่มันเป็นแบบเพลงเขาขายอยู่แล้วพี่อาชาร้องอันนั้นก็พอเหมือนกันซีนที่ชอบชอบซีนที่มันปิดจบแล้วอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเราชอบวายตอนจบมันมีความแบบคลายโพสเซนที่แบบความสุขสุขแล้วก็แบบวายมันแบบมันแฮปปี้อ่ะชอบตรงนี้ภาพรวมให้กี่คะแนน7ละกันให้ 7.5 ก็ได้ที่ชอบทั้งหมดอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของสัญญาทั้งหมดเลยแล้วชอบเพราะมันเป็นเซอร์เวย์100ปีกับของดิสนีย์ไปด้วยกันอะไรเงี้ยถ้าอย่างอื่นนะเราไม่ใช่ไม่ชอบแต่เราแค่รู้สึกว่า if it's like go like father more มันก็จะแต่ว่าเราเข้าใจนะเขาอยากให้คงความออริจินอลของแบบดิสนีย์เพื่อแบบเซอร์เวย์เข้าใจแต่ว่าอยากให้มันดูวากว่านี้นิดนึงโอเคทุกคนยังไงก็ฝากไปดูเรื่อง Wish ด้วยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้คือคนไทยต้องจับด้วยเนาะถ้าว่าพีดีนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งติ๊งติ๊งติ๊งพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ไปแล้วอยากดูอะไรพวกเราก็บอกได้เลยนะขอบคุณบ๊ายบาย